ให้เธอมารักรักกันจะดีไหมลองมาเปิดใจให้กันคงจะดีรักกันรักกันรักนี้พี่จัดให้เงินสดทองของมันมาแล้วช่วงสุดท้ายอีกแล้วตายแล้วทีนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการลุ้นมาตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้จนถึงวินาทีนี้คุณฟ้านะคะต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้คู่หรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องกินแห้วไปแต่ว่าที่สำคัญถ้าคบกันไปจนถึงฝั่งฝันทางรายการของเรานะคะมีสินสอดให้ด้วย 100,000 บาทเยี่ยมยอดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้นะก็ถือเป็นเรื่องราวที่แม่ใครหลายๆคนอยากมาอยากมาสมัครเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะบอกนะสำหรับใครที่บอกอุ๊ยตอนนี้โสดอยากจะมาสมัครในรายการมีมากจังเลย อะไรแบบนี้เดี๋ยวเราบอกท้ายรายการนะคะว่าทำอย่างไรแต่ว่าตอนนี้นะคะโค้งสุดท้ายละต้องถามความรู้สึกกันสักนิดนึงได้เริ่มจากคุณฟ้าก่อนแล้วกันครับหลังจากที่ผ่านมา2วันเต็มๆนะฮะกับ3สาวตอนนี้เหลือ2สาวที่อยู่ต่อหน้าคุณแล้วคุณฟ้าแล้วก็คุณน้ำในใจความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีครับตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับแล้วสาวที่อยู่ในใจตอนนี้มีหรือยังนี่ก็รอดูดีกว่าเฮ้ยลุ้นอีกแล้วว่าลุ้นอีกแล้วว่าต้องมาลุ้นกันนะคะใช่ครับว่าจะเลือกใครแต่ว่าไปถามฝั่งสองสาวบ้างดีกว่านะคะคุณน้ำเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ความรู้สึกกับหนุ่มคนนี้ที่ยืนหื่นจริงหรือเปล่าอยากรู้ค่ะหื่นจริงเอาถามอย่างนี้ตอบเลยดีกว่าหื่นจริงป่ะเราอ่ะก็ต้องรออ่ะจริงมันไม่รอไม่รู้หรอกแต่นี่ที่ถามคือหื่นจริงหรือเปล่านี่กลัวหรือว่าจะได้มาลงกับพี่อะไรอย่างงี้คือจริงๆเราอยากรู้จริงใช่ไหมว่าเขาที่เขาที่เขาแบบโฆษณามานี่มันจริงหรือเปล่าถูกไหมใช่คือพูดไปดีไงอยากรู้ละอาจจะเกิดเขาได้เลือกกันก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ของคู่คุณแล้วกันนะจะไปถึงขั้นไหนของดีไม่ได้มีให้ลองง่ายๆนะแหมจะห่วงของอีกก็คุณส่วนคุณฟ้าแล้วครับคุณฟ้าจ๋าเป็นไงบ้างครับค่ะครับก็อยากเรียนนาฏศิลป์ครับโอ้ยิ้มหวานมากอยากโดนสอนท่ายากเลยอยากโดนสอนท่ายากด้วยเป็นแง่ไม่ครับพวกเราท่าพวกดังเลยมันยากก็อีกเจ็บเหมือนกันนะแหมคุณฟ้ามีอะไรอยากจะคุยกับไอ้ฟ้าได้ไหมครับค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าไม่เลือกเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ยินดีที่ได้รู้จักค่ะโอ้ยมีแบบว่าเหมือนกับน้อยใจนิดๆนะยินดีที่ได้รู้จักเอออ่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะท่านผู้ชมครับเราจะไปมีกันหลายๆคู่ก็คงจะไม่ได้ผู้ชาย1ผู้หญิง2คงเป็นไปไม่ได้ต้องมีรักเดียวใจเดียวเท่านั้นนะฮะสังคมถึงจะน่าอยู่เนาะครับผมเอาล่ะได้เวลาแล้วนะคะวันนี้คุณฟ้านะคะถูกอกถูกใจสาวคนไหนโค้ชสุดท้ายวันนี้คุณฟ้าตัดสินใจเลือกก่อนเอาเลยฮะไม่เลือกทั้งสองครับไม่เลือกเอ้าตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นคุณฟ้าเล่าให้ฟังหน่อยยังไม่ตรงสเปคที่อยากได้ยังไม่ตรงสเปคที่อยากได้พี่ตากล้องทำงี้เลยทำไมทำอย่างนี้ทิ้งของดีๆทำไมทีนี้เราต้องมาท้าความถามคุณฟ้าหน่อยจริงๆแล้วผู้หญิงในอุดมคติของคุณจริงๆอ่ะต้องเป็นยังไงชอบผู้หญิงตัวเล็กครับชอบผู้หญิงตัวเล็กเอาแล้วสองคนนี้เขาไม่เล็กยังไงฮะเขาใหญ่เกินเขาใหญ่เกินก็คือชอบผู้หญิงตัวเล็กไซส์มินิแล้วเขาไม่จัดฟันด้วยต้องจัดใช่ไหมอันนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ให้อภัยแล้วแล้วอะไรอีกฮะที่อาจจะยังไม่ตรงเรื่องความคิดอะไรไหมฮะก็เรื่องแบบจะบอกไงดีครับโดยรวมมันแบบผมยังไม่ชอบยังไม่โดนใจยังไม่ใช่สไตล์ของเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพาเขามาอยู่ด้วยหรือว่าคบกับเขาไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เขาไม่สบายใจอึดอัดใช่กลัวเขามาอึดอัดกับเรากลัวเขาอึดอัดกับเราที่ต้องมารับคนละ7-8ครั้งใช่เดี๋ยวมันจะเป็นทุกข์เปล่าจะเป็นทุกข์เปล่าเพราะฉะนั้นมาคุยกันหน่อยดีกว่าทั้งหมดนะฮะเรียนเชิญเลยครับสองสาวคุณน้ำคุณฟ้าเรียนเชิญเลยมาตรงนี้เลยครับมาพูดคุยกันสักนิดนึงทิ้งท้ายกันหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ตาหนุ่มคนนี้ตาฟ้าเนี่ยที่เขาโพธนามาชีวิต7-8คูณ9คูณ10แล้วเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ดันเทเราพี่ลองเหรอเนี่ยพี่ลองเหรอเออพี่ลองเหรอเอาอย่าว่ากันหนุ่มคุณน้ำรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่คุณฟ้าเขาไม่ได้เลือกใครเลยฮะรู้สึกดีค่ะโอ้โหทำไมล่ะจริงๆแล้วเราไม่จริงๆแล้วสเปคผู้ชายเราตรงกับที่คุณฟ้าเป็นไหมไม่เป
ป็นเลยไม่เป็นเลยไม่เลยสิ้นเชิงมากค่ะคือจริงๆเราชอบไม่ชอบผู้ชายหื่นๆใช่ไหมไม่ชอบเลยค่ะเราชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายแบบโตกว่าแล้วก็สุขุมสุขุมค่ะรอบคอบรอบคอบเป็นคนนิ่งๆหน่อยเป็นคนนิ่งๆดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะใช่ค่ะเป็นผู้ใหญ่กว่าอ๋อชอบแบบไม่ชอบแบบมีหนวดด้วยชอบแบบมีหนวดใช่ชอบผมคมเข้มๆชอบผมคมเข้มๆสไตล์เหมือนตัวเองอะเนาะใช่สไตล์คมเข้มแล้วคุณฟ้าล่ะครับคุณฟ้าชอบแบบไหนจริงๆแล้วคุณฟ้าก็อย่างว่าล่ะค่ะไม่เลือกไม่เป็นไรก็ยังได้เป็นเพื่อนกันอืมอันนี้น่ารักดีแล้วสเปคล่ะครับสเปคของผู้ชายสเปคก็เขาก็มีส่วนในสเปคอยู่ค่ะก็แบบขี้เล่นอะไรอย่างงี้ครับผมนี่มีลูกศิษย์ประจีบบ้างมั้ยเนี่ยเออจริงๆแล้วมีลูกศิษย์ประจีบมั้ยไม่มีไม่มีเลยไม่เคยจีบลูกศิษย์มั้ยคะเคยประจําเลยเหมือนกันเคยมีพิธีกรประจีบบ้างมั้ยครับผมเคยผมว่าเดี๋ยวก็มีเนี่ยพี่ไปนะบอกเลยนะอนาคตเรานะลองหลับตาสิคนอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวถึงมันจะแบบว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่มันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในรายการรักนี้พี่จัดให้ยังไงก็อยากให้3ท่านอวยพรให้กันหน่อยคุณฟ้าในฐานะที่เป็นสุภาพบุรุษอวยพร2สาวหน่อยครับก็ขอให้ทั้งสองโชคดีเจอคนที่ใช่ตามที่ต้องการนะครับก็เหมือนที่บอกคนแรกเลยคบใครก็เลือกดีๆนะครับเดี๋ยวจะเสียใจเอาสองสาวอวยพรกันหน่อยครับคุณน้ำเริ่มก่อนขอให้เจอคนที่แบบใช้ได้ทั้งคืนทั้งวันเจอผู้หญิงคนนั้นเร็วๆครับแล้วคุณฟ้าล่ะจ๊ะขอให้เจอคนที่ตรงสเปคในฝันมากครับผมเอาล่ะแม่นี่แหละฮะทิ้งท้ายกันแบบมีความสุขแบบนี้ใช่ค่ะรายการเราก็มีความสุขไปด้วยนะถูกต้องค่ะแต่ใครนะคะอยากมีความสุขแบบนี้นะคะอาจจะได้เจอเนื้อคู่ในรายการก็ได้นะคะสมัครกันเข้ามาค่ะที่090-053-9999หรือทาง ID Line ก็ได้นะคะ090-053-9999ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะโทนเนอร์360องศานะคะใครที่มีปัญหานะจุดด่างดำรูขุมขนฝ้ากระสีผิวไม่สม่ำเสมอกันเนี่ยนะคะหยดเป็นประจำนะคะใช้ร่วมกับครีมคุณใช้อยู่เป็นประจำก็ได้ผิวจะแลดูกระจ่างใสขึ้นค่ะมีแบบนี้ที่สำคัญไม่พอนะครับวันนี้โทนเนอร์360องศายังมาพร้อมกับมิวมิวคอลลาเจนอีก2ก้อนเซตนี้จาก 2,600 เหลือ899บาทกดไปเลยครับ02-021-4444วันนี้ขอบคุณจริงๆสำหรับแขกรับเชิญของเราคุณฟ้านะครับขอบคุณมากแล้วขอบคุณนะครับแขกรับเชิญร่วมนะครับคุณน้ำแล้วก็คุณฟ้าหวังว่าอนาคตทั้ง3ท่านจะได้เจอคู่ครองที่เป็นคู่แท้ของเรานะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับติดตามรับชมรายการรักนี้พี่จัดให้ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาดีๆอย่างนี้แต่วันนี้หมดเวลาของเราทั้งหมดแล้วขออนุญาตจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะเงินสดหรือว่าทองของมันสินสอดของแต่งนั้นรักนี้พี่จัดให้ถ้า1ปี